พอดูจบอะคุณต้องรู้สึกว่าเอ้ยมึงสมควรได้แชมป์ว่ะเออกูอยากแบบมึงผ่านอุปสรรคขนาดนี้มาแบบอยากปรบมือให้อ่ะเออแม้แต่คู่แข่งตัวฉกาจยังรู้สึกว่าเออมึงสมควรว่ะเออกูยอมพวกมึงวันนี้มารีวิว The End of the Storm เออ The End of the Storm เป็นสารคดีฉลองแชมป์ลิเวอร์พูลคือประเด็นที่ชวนดูเรื่องนี้ประเด็นหนึ่งก็คือว่าฮอลลีวูดเนี่ยไม่สนใจฟุตบอลมันเลยทำให้การที่มีหนังเกี่ยวกับฟุตบอลเกี่ยวกับซ็อกเกอร์แล้วกันฮอลลีวูดไม่ทำอ่ะ มันน่าหงุดหงิดไงเพราะว่ารู้สึกว่าจริงโลกฟุตบอลเป็นโลกที่น่าสนใจเออมันมีอิเลเมนต์ดีๆเยอะมากจริงๆกีฬาทุกชนิดแหละมันน่าสนใจเพราะว่าอย่างฮอลลีวูดเองมันก็ทำเบสบอลทำบาสเกตบอลทำสารพัดกีฬาที่มันเล่นน่ะแต่เรื่องราวของฟุตบอลที่มันเรียกว่าซ็อกเกอร์เนี่ยหนังไม่เคยเวิร์กเลยสำหรับการสร้างฮอลลีวูดทั้งที่บางเรื่องคือแบบมีแมตช์ที่เรียบที่น่าสนใจมันก็ทำได้ไม่ดีอย่างหนังที่เป็นเชฟบอร์ดเปเล่มันก็ทำได้แบบจริงๆหนังสนุกนะแต่ว่าด้วยการที่มันไม่โปรโมทหรืออะไรบางอย่างที่มันไม่ได้รับความสนใจเนี่ยมันก็กลายเป็นดับๆไปหนังกีฬามันทำประสบความสำเร็จมีชกมวยมีกีฬาหลายประเภทแต่พอมันเฮ้ยนี่มันกีฬามหาชนอะแล้วทำไมไม่หยิบไปสร้างวะใช่มันแปลกมากคือมันพูดง่ายว่าคนอเมริกันเองไม่ดูแล้วกันเอามีเหตุผลน่าจะชัดเจนที่สุดแล้วหนังที่ทำออกมาเกี่ยวกับคนวงการฟุตบอลเนี่ยดีๆเยอะแต่กลายเป็นว่าไม่ทำเงินในอเมริกามันเลยกลายเป็นแบบว่าเออเป็นความเสี่ยงที่บริษัทผู้สร้างไม่อยากรับแล้วกันกลายเป็นว่าเราเลยไม่ค่อยมีหนังเกี่ยวกับฟุตบอลแล้วกันการที่จะมีสักเรื่องเนี่ยมันยากจริงๆหนังที่เกี่ยวกับลิเวอร์พูลนะอีกเรื่องนึงมันชื่อเรื่องวิวซึ่งก็ทำออกมาได้สนุกทำได้เข้าใจถึงความเป็นแฟนพันธุ์แท้ของทีมหงแดงเหมือนกันแต่เงียบๆกลายเป็นหนังเล็กๆกลายเป็นหนังอินดี้ที่เป็นหนังอังกฤษเป็นหนังต่างชาติที่คนอเมริกันไม่สนใจคนไทยเองอาจจะได้ดูเฉพาะคนที่เป็นแฟนเท่านั้นอะไรเงี้ยอย่างถ้าเป็นสารคดีเองเนี่ยอย่างของแมนยูก็มีถ้าเป็นบอกว่าเป็นคู่แข่งกันนะก็อย่าง Class of 92อะไรเงี้ยที่มันพูดถึงทีมที่ได้แชมป์3แชมป์เมื่อ20ปีที่แล้วอะไรเงี้ยมันก็พูดถึงว่าการสร้างทีมเหมือนกันการคล้ายๆกันแหละว่าการที่ถึงจุดสูงสุดในวงการฟุตบอลอังกฤษเขาทำยังไงอะไรเงี้ยหรืออย่างแดนยูไนเต็ดอันนี้เป็นหนังที่พูดถึงว่าเรื่องของโค้ชที่ทำทีมล้มเหลวคล้ายๆว่าโค้ชหัวก้าวหน้าเกินไปเนี่ยทำทีมล้มเหลวกับทีมหนึ่งแต่ประสบความสำเร็จอีกทีมหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งหนังพวกนี้มันเจ๋งมากมันมีความน่าสนใจมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยความที่ฮอลลีวูดไม่สนใจมันก็หาดูยากแต่ต้องบอกว่าไอ้ End of the Storm เนี่ยมันมีฐานมาจากการเป็นแฟนของทีมหงแดงมากกว่ามันไม่ใช่ฐานของแฟนหนังอะไรเงี้ยมากกว่าถ้าเป็นแฟนทีมอื่นเขาจะดูกันไหมไม่ดูพูดง่ายต้องบอกว่าถ้าเป็นแฟนทีมอื่นน้อยคือเอาพูดง่ายว่ามันเป็นหนังเนี่ยเราดูในฐานะคนดูหนังการที่ชื่นชมฟุตบอลการที่ชื่นชมทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าถามว่าแฟนบอลจริงๆอ่ะไม่ดูหรอกใครมันจะไปนั่งดูทีมคู่แข่งฉลองแชมป์อ่ะมันเจ็บใจนึกออกว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันไม่ควรจะต้องมาตอกย้ำกันอ่ะพูดง่ายไม่แค่นั้นเองคือถ้าคุณไม่อยากผิดธรรมเนียมไม่อยากเป็นคนนอกรีดเนี่ยของแฟนหงเนี่ยไปดูแล้วคุณจะได้รับอรรถรสที่เต็มที่อย่างที่บอกไม่แฟนบอลทีมอื่นอาจจะไม่อินแต่ถ้าดูในแง่ความเป็นคนที่ชอบดูหนังเนี่ยผมว่าให้หนังเรื่องนี้เนี่ยเฮ้ยแม่งน่าหลงไหลมากเลยนะตั้งแต่วินาทีแรกที่มันเล่าเรื่องนะคือมันเล่าเรื่องด้วยความแบบมันเอาประวัติศาสตร์มาเลี้ยงเพราะว่าโอเคเราเห็นสไตล์นี้เยอะอยู่แล้วแหละแต่พอมันเล่าเบื้องหลังความเจ็บปวดความรักของแฟนบอลอะไรเงี้ยเขาทำถึงนะเขาหาเคสมาเล่าได้ดีถ้าจะถามว่าชอบไม่ชอบก่อนดีกว่าในเชิงสารคดีปกติแล้วก็ดูสารคดีอยู่แล้วเนาะก็บอกไม่ค่อยชอบในเชิงสารคดีเท่าไหร่ในมุมที่เป็นเรื่องอื่นๆน่ะมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่หนึ่งก็คือว่ามันเล่าเรื่องด้วยตัวละครที่มันหาได้อยู่ละเนื่องจากว่ามันมีภาพที่เป็นภาพแคนดิด PR ประจำทีมมีภาพเยอะแต่พอได้แชมป์ปุ๊บก็เอาโค้ชมาเล่าเรื่องยิ่งกว่านั้นคือมันเพิ่มการมีส่วนร่วมเอาใจแฟนคลับก็เลยเอาแฟนคลับจากทั่วโลกมาเล่าเรื่องแรงบันดาลใจของลิเวอร์พูลที่มีต่อครอบครัวต่อตัวตนต่อประเทศของตนมันก็สนุกดีความรู้สึกคือไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับหนังเหมือนกันเพราะว่าตัดเรื่องความเป็นแฟนทีมนะแต่นางมองว่าหนังมันไม่เข้มข้นมากพออืมคือถ้าใครตามข่าวของปีอย่างที่เราคุยกันว่าปี2020คือมหากรรมของความยากลำบากไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม
การที่ลิเวอร์พูลได้แชมป์ครั้งนี้ถ้าใครเคยได้ตามข่าววงการฟุตบอลก็จะรู้ว่าโอ้โหมันเกิดปัญหาเยอะมากช่วงที่โควิดระบาดช่วงที่เขาจะล้มเลิกแคนเซิลหรือเปล่ากับการแข่งขันทั้งหมดทั้งฤดูกาลจะนับหนึ่งใหม่หรือเปล่าหรือทิ้งไปเลยหรือจะมอบแชมป์ให้เลยหรืออะไรเงี้ยเรื่องราวพวกนี้มันคือความที่หนังต้องบีบเค้นให้เรารู้สึกได้ว่าการได้แชมป์ครั้งนี้ที่เขารอมา30กว่าปี30ปีเนี่ยมันมีมากกว่าการเอาชนะคู่ต่อสู้ในสนามนะคือนี่คือความยากลำบากที่กว่าลิเวอร์พูลจะได้แชมป์ขึ้นมาส่วนหนึ่งนี่คือหนังมันขาดหายไปเลยนะในความรู้สึกว่าความเข้มข้นหรือความยากลำบากที่เราจะต้องรู้สึกได้ไม่ใช่ในฐานะแฟนบอลนะในฐานะที่คนดูหนังทั่วไปที่รู้สึกว่านี่คือไฮไลท์สำคัญที่หนังมันคือจุดพลิกผันจุดที่เป็นดราม่าสุดๆที่ดึงให้รู้สึกว่าเราเห็นใจทีมนี้มากหนังมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นอีกส่วนหนึ่งคือไอ้เรื่องแฟนบอลเนี่ยจริงๆโอเคกับจุดนี้นะที่มันพยายามจะดึงเรื่องราวของการเป็นแรงบันดาลใจของคนทั่วโลกเพราะนี่คือเสน่ห์ของกีฬาที่เขาบอกว่าสามารถรวมโลกทั้งใบให้มาเชียร์กีฬาหนึ่งเดียวได้นี่คือไฮไลท์เลยแต่ถ้ามันทำได้มากกว่านี้ในมุมเราคือลิเวอร์พูลเนี่ยหรือทีมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยไม่ว่าทีมไหนก็ตามเนี่ยมันคือเรื่องราวของเจเนเรชันการเชียร์ฟุตบอลเนี่ยมันสืบทอดกันมาตั้งแต่พ่อปู่ย่าตายายทวดเพราะว่าฟุตบอลมันอังกฤษเนี่ยมันร้อยกว่าปีแล้วรากฐานของการที่จะสืบทอดเจตนารมณ์หรือการเป็นแฟนคลับตัวยงเนี่ยมันคือเรื่องใหญ่เรื่องของรุ่นสู่รุ่นนี่คือสิ่งที่หนังต้องทำไม่ได้แต่ในหนังเนี่ยมันพยายามจะหยิบมานะแต่มันใช้ได้น้อยมากการที่พ่อเชียร์แล้วแบบพ่อเชียร์ฉันก็เชียร์ปู่ฉันก็ไปหนังมันต้องทำให้รู้สึกได้ว่าพ่อเนี่ยรอมา30กว่าปีนะกว่าจะได้สำเร็จในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ลูกควรจะซาบซึ้งนะว่าคุณเนี่ยอยู่ในยุครุ่งเรืองที่สุดการเฝ้ารอของคนรุ่นสู่รุ่นบางคนตายไปแล้วยังไม่ได้เห็นลิเวอร์พูล2แชมป์เนี่ยนี่คือไฮไลท์สำคัญที่หนัง คิดว่านะที่หนังมันต้องทำให้ได้ให้เรารู้สึกว่านี่มันยิ่งใหญ่มากสุดท้ายมีหักมุมอีกเพราะว่าคุณไม่ได้ฉลองเพราะว่านี่คือปีนี้มหากรรมความโหดร้ายความโชคร้ายของทีมนี่คือความกดดันความคับแค้นใจของแฟนบอลหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันควรจะนำเสนออย่างนี้หรือเปล่าน่าสนใจอยู่ว่าถ้ามันทำได้ถึงว่าเออนอกจากการที่แบบเป็นบันทึกประวัติศาสตร์หน้านึงการเฉลิมฉลองดีใจกันโน่นนี่นั่นก็จบอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะทำให้ความเป็นหนังสารคดีแหละมันมีอารมณ์ร่วมมันมีคนอื่นที่ไม่ใช่ทีมลิเวอร์พูลไม่ใช่แฟนทีมลิเวอร์พูลสามารถสัมผัสได้ว่าโหหนังเรื่องนี้มันเจ๋งว่ะมันกดดันเรามันรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจรู้สึกดีใจไปกับทีมนี้ได้อะไรเงี้ยมันยังขาดตรงนี้ไปหน่อยนึงถึงแม้เราจะไม่ใช่แฟนคลับลิเวอร์พูลแต่เขาทำให้เรารักตัวละครหรือว่ารักทีมไม่ได้ในความเป็นหนังไงแล้วก็การที่เขารอแล้วรอเล่าโดนกระทําโดนบูลลี่มาสารพัดอย่างในตลอด30ปีอ่ะแต่วันนี้กำลังจะได้อยู่เอื้อมอ่ะแต่พอได้ปุ๊บแม่งโคตรอาพับเลยไม่ได้ฉลองเป็นการแข่งตั้งแต่มีฟุตบอลมาเป็นการแข่งที่ไม่มีคนดูแข่งกันเองท่ามกลางความเงียบเหงาไม่มีอะไรให้ดูไม่มีคนเชียร์ไม่มีอะไรเงียบๆต่างคนต่างดูแต่โมเมนต์ที่จากที่เป็นลบด้วยความอินพิเศษอ่ะมันไม่ขยี้ตัวละครแต่ละตัวที่การรอหรือว่าแฟนคลับที่เชียร์แต่เชียร์ด้วยความยากลำบากเชียร์อยู่นะมันทำโมเมนต์ของความเป็นพิเศษนี้ออกมาไม่ได้ไงขนาดภาพที่อิมแพคกับเราเขาก็ไม่ขยี้นะภาพอย่างที่พี่ชายบอกอ่ะเชียร์แม่งกูเพิ่งเคยเห็นนักฟุตบอลระดับโลกอ่ะกูเคยเห็นแต่งานอบต.ที่มันไม่มีคนดูอ่ะเห็นแต่ที่นั่งอะไรเงี้ยไม่ได้ว่าเขานะแต่หมายความว่ากูไม่เคยเห็นนักฟุตบอลระดับโลกอ่ะภาพนี้อิมแพคมากขนาดเราไม่ได้แฟนบอลเรายังแบบเชี่ยมันโคตรเศร้าเลยว่ะคือกูเตะเขาก็ไม่มีใครเฮกูหันไปก็ไม่เจอใครอะไรเงี้ยภาพนี้อิมแพคมากนะแต่เขาไม่อย่างที่บอกมันไม่ทีเซ็ตนอกจากให้นักแสดงมาเล่าว่ากูชอบกูเท่กูแบบเอ้ยมันกูทำได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่มีอารมณ์ตรงนั้นหรอกมันทำได้นะถ้ามันบอกตอนสุดท้ายว่าชีวิตนี้ฉันมีแค่ครั้งเดียวอ่ะแล้วมันก็ทำไม่ได้ต้องไปรอชาติหน้าแล้วอ่ะโมเมนต์อย่างเงี้ยหรือว่ารออีกกี่ปีที่จะมาแข่งมันไม่หมดโอกาสไปแล้วอะของทีมคือความเศร้าตรงเนี้ยคันขยี้ตามไปขยี้ตรงนี้ให้เราเห็นด้วยว่าเฮ้ยเป็นทีมที่แม่งโคตรอาภัพเลยว่ะเป็นทีมที่โคตรน่าสงสารท่ามกลางกระแสโลกแล้วทุกคนในโมเมนต์อย่างเงี้ยทุกคนในโลกเข้าใจโมเมนต์อย่างนี้ไงคือจริงมันน่าเสียดายนะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้คนที่ดูรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ยิ่งใหญ่มากๆคือต้องเป็นแฟนบอลแฟนบอลหงแดงเท่านั้นแฟนบอลลิเวอร์พูลเท่านั้นเขาเข้าใจเขารู้สึกว่าความที่ได้ชัยชนะความยากลำบากคืออะไรเพราะเขาลุ้นมาตลอด
ไม่รู้กี่ปีแล้วแหละแต่ว่าในหนังเนี่ยคนที่ไม่ใช่แฟนบอลไม่รู้สึกแบบนั้นไงแค่นั้นเองเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นคล้ายๆว่าเป็นพล็อตหลักของหนังกีฬาการที่ต้องลุ้นการที่ต้องเหนื่อยยากลำบากแค่ไหนอุปสรรคสำคัญสำคัญการที่แบบนักเตะบาดเจ็บการที่แบบต้องเปลี่ยนตัวกระทันหันที่มันเป็นอุปสรรคที่เราเหมือนกับว่าเราเห็นในหนังกีฬาทั่วไปอ่ะจริงๆมันเป็นเรื่องจริงนะเรื่องที่เกิดขึ้นในวงการกีฬาทุกครั้งที่เราเห็นแต่ละฤดูกาลหรือแต่ละปีเนี่ยมันมีเรื่องราวเยอะๆมากมายที่มันเป็นดราม่าของทีมอ่ะแต่หนังมันกลับไม่นำเสนออย่างที่บอกแหละหนังมันก็ทำให้เห็นแค่แรงบันดาลใจอะไรบางอย่างหรือแม้แต่สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงนะในฟุตบอลอังกฤษเนี่ยการที่มีนักเตะสักคนนึงที่เป็นเด็กท้องถิ่นไต่เต้าขึ้นมาเป็นตัวจริงตัวสำคัญของทีมได้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะซึ่งเรื่องราวพวกนี้จริงๆมันบีบคนดูได้แบบโหนี่เนี่ยคุณแบบว่าโตมากับทีมนี้ตั้งต้นตระกูลคุณอยู่เมืองนี้คุณความใฝ่ฝันคือแบบได้เล่นกับทีมนี้ได้เป็นตัวจริงได้เป็นกัปตันทีมนะนี่คือความยิ่งใหญ่ที่สุดของการเป็นเด็กท้องถิ่นได้เล่นฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะกับทีมที่เจ๋งที่สุดในโลกทีมหนึ่งนะแต่กลายเป็นว่าไม่ได้ถูกเน้นย้ำหรือแม้แต่บางคนเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะในชีวิตที่คุณจะได้ลงแข่งโอกาสสุดท้ายที่ใกล้เคียงแชมป์ที่สุดเนี้ยถ้าไม่ได้ครั้งนี้คุณคงไม่น่าจะปีหน้าคงไม่ได้อะไรเงี้ยคือความฝันความหวังต่างๆเนี่ยมันไม่โดนขยี้ขนาดนั้นแม้แต่การเลือกตัวละครอย่างที่บอกว่าคือมันเป็นเรื่องจริงนะแต่การเลือกคนเหล่านี้ที่เป็นตัวแทนของคนแต่ละรุ่นหรือตัวแทนของทีมเนี่ยมันทำได้ไม่รู้สึกว่าไม่เจ๋งพอคืออย่างการเอาแคนนี่เดกริตมาเนี่ยเขาเป็นโค้ชที่น่าจะเป็นคนสุดท้ายอ่ะที่ทำได้แชมป์มาเมื่อ30ปีที่แล้วอ่ะ mm-hmm. นี่คือความหวังในชีวิตเขาเหมือนกันนะว่าอยากเห็นลิเวอร์พูลได้แชมป์สักครั้งอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่สำเร็จต้องรออีกหลายปีต่อมาถึงจะเห็นความฝันเป็นจริงอะไรเงี้ยเรื่องราวพวกนี้มันคือการบีบเค้นให้คนอื่นที่ไม่ใช่ทีมฟุตบอลลิเวอร์พูลอ่ะรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกสนุกรู้สึกเห็นใจรู้สึกมีความหวังกับทีมนี้ให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งส่วนนี้ยังมองว่ามันขาดไปหน่อยมันเหมือนกับว่าหนังมันไม่ถูกวางแผนให้ทำเป็นหนังมาก่อนอะแล้วต้องการจะออกมาเพื่อฉลองแชมป์มันก็เลยแรปเรื่องไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็พยายามจะเซตอัพเช่นเซตอัพแฟนบอลญี่ปุ่นเข้ามาแต่ละประเทศทั่วโลกเข้ามาเลือกตัวแทนเข้ามาคัดระหว่างเส้นทางระหว่างการเดินทางไปสู่แชมป์มันสเปซสปะหลายๆอารมณ์ไปหน่อยจริงๆส่วนนี้คือส่วนที่สำคัญเราไม่ได้รู้สึกอินกับมันมากกว่าเพราะจริงสิ่งสำคัญคือมันไม่ใช่แค่แฟนบอลอังกฤษไงลิเวอร์พูลมันคือของคนทั่วโลกเป็นยังไงไงลิเวอร์พูลของคนทั่วโลกเป็นยังไงซึ่งเรื่องนี้เจ๋งกว่าเพราะอย่างที่บอกมันเป็นนานาชาติโมซาร่าเป็นคนอียิปต์มันมีนักเตะที่เป็นคนญี่ปุ่นอยู่ในทีมมันมีหลายอย่างมากที่เสน่ห์ที่คนทั้งโลกหลงในทีมลิเวอร์พูลคืออะไรเราก็ไม่รู้ไงหนังมันไม่ได้นำเสนอส่วนเพราะเราไม่ใช่แฟนยิ่งสำคัญใหญ่เลยไงยิ่งสำคัญถ้าเราไม่ใช่แฟนเราต้องรู้สึกให้ได้ว่าโอ๊ยทีมนี้โคตรเจ๋งเลยว่ะต่อไปกูจะเชียร์ทีมนี้เนี่ยว่านี่คือสิ่งที่หนังต้องทำให้ได้แต่ว่ารู้สึกว่าเรียกว่าการสร้างภาพอ่ะให้รู้สึกว่าความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลของทีมอ่ะว่าทำไมคนทั่วโลกถึงหลงไหลทีมนี้เนี่ยเรามองไม่ค่อยเห็นจากหนังเรื่องนี้นะแต่ว่าจะพูดว่าหนังมันเป็นการเล่าเรื่องด้วยการที่ไม่ได้วางแผนมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นสักทีเดียวถึงบอกว่าจริงๆแล้วมันคือเทคนิคแล้วกันว่าการเล่าเรื่องสารคดีให้สนุกคืออะไรเพราะว่าเรื่องราวพวกนี้มันโดนบันทึกมาแล้วยังไงก็มีภาพมีอะไรหลายๆอย่างที่โดนบันทึกมาตลอดปีเพราะวงการฟุตบอลอังกฤษเนี่ยคือทุกฝีก้าวแทบจะมีการบันทึกไว้หมดแหละยิ่งสมัยนี้สื่อโซเชียลภาพจากวิดีโอจากFacebook จาก Twitter สารพัดที่นักฟุตบอลทุกคนก็มีหมดแต่การเรียบเรียงเรื่องราวเหล่านี้ให้บีบคั้นคนดูได้มากน้อยแค่ไหนต่างหากที่ทำให้รู้สึกว่าการประจนภัยครั้งนี้การก้าวขึ้นสู่แชมป์ครั้งนี้มันเป็นเรื่องที่สุดยอดมากแม้แต่กระทั่งดราม่าต่างๆควรจะเกิดในหนังมันก็เราก็ไม่เห็นพูดง่ายการฉลองแชมป์ที่เหงาที่สุดในโลกอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะมันต้องทำไม่ได้หรือแม้แต่ดราม่าที่เกิดขึ้นหลังจากการฉลองแชมป์ที่แบบว่าตอนนั้นโควิดยังระบาดอยู่คุณไปรวมตัวกันได้ยังไงอะไรเงี้ยนี่ก็คืออุปสรรคหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือความคับแค้นใจที่คุณจะฉลองแชมป์ยังทำไม่ได้อ่ะเราไม่รู้สึกเลยว่าการผจญภัยนี้เป็นเรื่องที่แบบเจ๋งมากๆอะไรเงี้ยเป็นแค่บันทึกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์คือเมืองลิเวอร์พูลมีประวัติศาสตร์ตั้งแต่กำเนิดทีมฟุตบอลมาได้ยังไงจนกลายเป็นทีมนานาชาติไปแล้วอย่างเงี้ยไอประเด็นเนี้ยมันน่าสนใจว่าถ้าเป็นแฟนบอลเนี่ยก็คงไม่รู้สึก
แฟนบอลก็คือกูรู้จักทีมกูอยู่แล้วกูรู้ประวัติศาสตร์ทีมกูอยู่แล้วแต่สำหรับคนดูทั่วไปอ่ะก็อาจจะมีปัญหาว่าคุณไม่ได้เซตอัพคุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่ทำให้รู้สึกว่าทีมนี้มันเจ๋งมากพอแค่นั้นเองในมุมมองของคนที่เป็นแฟนบอลจะเอนจอยกับหนังเรื่องนี้ไหมต้องบอกว่าถ้าเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลเอนจอยถ้าเป็นทีมอื่นเป็นแฟนบอลทีมอื่นก็อาจจะไม่ดูตัดไปเลยไม่ดูอะไรเงี้ยมากกว่าแต่ว่าแต่เราดูด้วยความที่มันเป็นหนังไงเพราะว่าหนังถ้าไม่มีความเป็นสากลหรือว่านำพาเราไปไม่ได้อ่ะมันก็มีปัญหาว่าหรือไม่อธิบายบางอย่างที่ให้เราเข้าใจอ่ะเพราะว่าเราไม่มีพื้นเราไม่มีไม่ใช่แฟนคลับที่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆแล้วกลายเป็นทีมนานาชาติได้ไงเป็นขวัญใจของคนทั้งโลกได้ไงแล้วไปสู่แชมป์ได้ยังไงได้ความเป็นหนังไงมันต้องทิ้งความเป็นแฟนคลับออกไปเลยมันก็น่าคิดนะว่าถ้ามันเป็นความเป็นหนังจริงมันจำเป็นนะมันจะต้องสร้างฐานคนดูใหม่พูดง่ายพูดในฐานะที่ว่าคนที่ไม่รู้จักทีมลิเวอร์พูลหรือรู้จักแค่เบาบางมันจะเป็นมากที่คุณจะต้องปูพื้นฐานเหล่านี้เซตอัพบางอย่างแล้วรู้สึกแบบภาคภูมิใจกับเนื้อเรื่องพูดง่ายว่าให้เราหลงรักตัวละครเนี่ยเราไม่พูดในฐานะว่าเราเป็นแฟนคลับอะไรก็ตามนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเล่าเรื่องของอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องใหม่เรื่องที่สำหรับคนภายนอกเนี่ยคุณต้องทำให้เรารู้จักคนคนนั้นก่อนต้องทำให้เรารู้จักทีมนั้นก่อนแล้วเราจะหลงรักเราจะติดตามเขาไปจนถึงวินาทีที่เขาฉลองแชมป์ให้ได้ซึ่งหนังเรื่องนี้รู้สึกว่าตรงนี้มันยังขาดหายไปเหมือนกันในฐานะที่เป็นคนดูหนังนะไม่ใช่แฟนคลับอย่างที่เราดูนักบอลเล่บอลจีนน่ะเราก็ยังรักไปจนกลายเป็นว่าเฮ้ยเชียร์มันไปจนจบประวัติศาสตร์คืออะไรความพยายามคืออะไรนั่นแหละคือพื้นฐานที่เขาสามารถปูพื้นเนี่ยปูพื้นให้เรารู้จักตัวละครให้รู้จักประวัติศาสตร์อะไรบางอย่างทำให้เรารู้สึกว่าทีมนี้แม่งต้องได้แชมป์แล้วล่ะคือนี่คือตัวอย่างที่ดีว่าถ้าเทียบกันก็คืออันนั้นมันก็เป็นหนังจ๋าไปเลยแต่ว่าพอเป็นสารคดีมันก็ควรจะมีบ้างเพื่อที่จะให้เราได้อินกับความรู้สึกสุดท้ายที่หนังมันพยายามจะทำออกมาให้ได้อะไรเงี้ยผมชอบนะในตัวละครอย่างเยอร์กคอปเนี่ยผมชอบโคตรชอบเลยดีกว่าแต่ว่าถึงแม้ว่าผมจะชอบแล้วมันเป็นบทที่เด่นมากๆก็คือเราไม่หลุดโฟกัสจากเขาไปได้อะแต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าแรงกดดันของเยอร์กคอปคืออะไรมันหนักขนาดนั้นไหมใช่ไอตัวละครหลักตัวเนี้ยมันกดดันขนาดนั้นไหมคือหนังมันไม่ได้ขยี้แหละเพราะว่าอย่างแค่วิธีการทำงานหรือแรงกดดันที่โค้ชคนหนึ่งจะต้องแบกรับทีมความหวังของคนทั่วโลกเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบโหยากมากนะมันเป็นความกดดันที่สูงมากอะไรเงี้ยหนังพยายามใส่แล้วนะเรื่องปมชีวิตตัวเองเรื่องความหวังความคาดหวังที่ย้อนไปถึงว่าอยากให้พ่อได้เห็นความสำเร็จของชีวิตอะไรเงี้ยหนังมันเซตอัพมาดีมากนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เอาส่วนเนี้ยมาขยี้คนดูว่าการทำงานครั้งเนี้ยการเป็นโค้ชครั้งเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตเขาในช่วงหนึ่งนะแต่หนังเราไม่ได้รู้สึกขนาดมากกว่ามันได้เท่มันได้เท่เขาเล่าว่าทำงานหนักแต่บอกว่าหนักยังไงหนักต้องกลับวางแผนทั้งคืนต้องอะไรอย่างเงี้ยทิ้งทุกอย่างเพื่อทีมอ่ะแต่ว่าภาพมันมีแต่ความเท่อย่างเดียวโดยไม่เห็นว่าเฮ้ยทุกคนกลับไปนอนแต่เขายังทำงานต่อยังไงอ่ะมันไม่เห็นเราก็เหมือนจะเลี่ยนไปหน่อยเหมือนมาพูดคำคมในการทำทีมตลอด2ชั่วโมงอะไรเงี้ยจนผมดูไปสักพักหนึ่งเริ่มเกิดคำถามว่าเอ๊ะผู้จัดการทีมอื่นไอ้คนคุมทีมอื่นเขาก็เจ๋งเหมือนกันป่าววะเขาทำงานหนักเหมือนกันเขาก็ทำงานหนักเหมือนกันอะไรเงี้ยคือถ้าจะขายของอย่างนี้ฮาร์เซลอย่างนี้วันหน้าเกิดแมนซีอยากทำหนังแบบนี้มันใครๆก็ทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราไม่เห็นความเป็นตัวตนความกดดันความเป็นมา DNA ทุกเม็ดที่ลงมากับทีมเนี้ยมันคืออะไรอะไรเงี้ยเราไม่ได้เห็นขนาดนั้นฉะนั้นเรารู้สึกว่าโอ้ยคนอื่นเขาก็คงเจ๋งเหมือนกันแหละคือมันกลายเป็นว่าหนังเนี่ยมันเหมือนรวบรวมข่าวอะตลอดทั้งฤดูกาลให้เราดูอะมันไม่ได้มันเหมือนรีแคปเหมือนรีแคปเหมือนรีแคปมันไม่ได้สร้างอารมณ์ร่วมให้เราดูรู้สึกว่าทีมนี้มันสำคัญทีมโค้ชมันสำคัญนักเตะคนนี้คือคีย์แมนการที่ขาดคนนี้ไปเนี่ยมันแย่นะทีมต้องลุ้นระทึกขนาดไหนเนี่ยอารมณ์ร่วมส่วนนั้นไม่มีมันเหมือนการรวบรวมข่าวมาตลอดฤดูกาลแค่นั้นเลยมันไม่ได้แบบสร้างความกดดันเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยซึ่งก็ยังมองว่าบางยุคบางสมัยเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่เจ๋งกว่านี้อีกก็ได้นะทีมที่แบบอย่างแมนซิตี้เคยทำแต้มสูงสุดของฤดูกาลแทบจะแบบไม่เคยแพ้ใครหรือตอนยุคอาร์เซนอลได้แบบuntouchable ไม่เคยแพ้ใครตลอดฤดูกาลเลยเงี้ยมันก็เคยมีเรื่องราวแบบนี้อยู่ในวงการฟุตบอลอังกฤษไงว่าทีมไหนก็ทำได้ถ้าจะเป็นสารคดีที่แบบแค่รวบรวมข่าวนะแต่ว่าอารมณ์ร่วมต่างหากที่สำคัญที่เรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันขาดหายไปหน่อยนึงมีอยู่แต่ไม่มากพอ
มีไว้สำหรับคนที่เป็นแฟนคลับอ่ะอินได้รู้สึกได้แต่คนที่ไม่ใช่แฟนคลับอาจจะรู้สึกว่าเบาบางไปหน่อยแต่ทั้งนี้นั้นผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ใครที่ไม่เคยลองสารคดีไปลองเลยมันกินง่ายง่ายมากมากมากง่ายมากมากต้องยอมแล้วว่าส่วนหนึ่งมันดูเพลินเพลงเพราะการตัดต่อสนุกเทคนิคต่างๆที่เรามาเล่าเรื่องก็ไม่น่าเบื่อพูดง่ายสไตล์ภาพก็สวยเพราะว่าอย่างที่คุณเห็นในการถ่ายทอดสดฟุตบอลเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยดูดีกว่าการถ่ายทอดสดอีกหน่อยด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยซึ่งส่วนนี้เชื่อไหมว่าเวลาคนอเมริกันมาทำหนังฟุตบอลอะให้อารมณ์แบบนี้ไม่ได้นะที่แบบเหมือนถ่ายแล้วสนามสวยขึ้นถ่ายแล้วการแข่งขันฟุตบอลสนุกขึ้นเนี่ยอเมริกันไม่ทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่อินกับฟุตบอลไงมันก็เลยไม่เห็นความสวยงามตรงนี้ถูกต้องแต่ว่าหนังเรื่องนี้โอเคไอภาพลับแบบนั้นอะมันมีอยู่แล้วมันทำให้หนังนะดูสนุกได้ง่ายๆถือว่าดูเพลินแหละดูเพลินถือว่าเรื่องงานโปรดักชันเนี่ยถือว่าคุณได้เห็นงานที่ดีในหนังสารคดีฟุตบอลเรื่องหนึ่งไปดูได้เลยอ่ะอืมใช่ให้คะแนนมาถ้าเป็นแฟนคลับคงให้คะแนนเต็ม10อ่ะนะแต่พูดถึงว่าเราแค่ดูหนังแล้วกันไม่ใช่แฟนคลับทีมนี้สักเท่าไหร่แต่เราก็ติดตามข่าวฟุตบอลมาระดับหนึ่งแล้วก็คอยสับส่งไม่ใช่ประมาณนั้นเดี๋ยวโดนตลบแต่บอกว่าความเป็นหนังแล้วกันความเป็นหนังสารคดีที่มันควรจะหยิบอารมณ์มากกว่านี้ให้คนดูมีอารมณ์ร่วมมากกว่านี้มันยังทำได้ไม่ดีพอให้ที่ 6.5 คะแนนครับ 6.5 อ่ะด้วยความที่ดูสารคดีแล้วก็ดูว่าสารคดีมันทำดีได้มากกว่านี้เยอะนะแล้วก็ให้เห็นมุมใหม่ของการแข่งขันนะเนาะครั้งนี้มันเหมือนหนังข่าวอะแล้วก็เรื่องอารมณ์มูดของอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยมันไปไม่ถึงที่จะทำให้เราก้าวผ่านเหมือนดูกีฬาหรือดูการเล่าเรื่องชีวประวัติธรรมดาก็ให้อยู่ที่5คะแนน5คะแนนสำหรับผมเนี่ย ไม่รู้เป็นข้อดีข้อเสียผมเป็นคนไม่ค่อยได้ดูฟุตบอลเลยน้อยมากผมไม่ติดตามแต่ว่าพอมาดูไอ้ The End of the Storm เนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ใช่แฟนบอลนะรู้สึกว่าพอดูวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราไม่ได้รักตัวละครมากขึ้นถึงแม้เขาพยายามจะพรีเซนต์มากเลยนะนักฟุตบอลแต่ละคนมันไม่มีความผูกพันไม่ได้เห็นอุปสรรคเขาแม้กระทั่งกุนซือของทีมผมก็รู้สึกว่าความกดดันของเขาก็น้อยไปหน่อยแต่ผมดันแฮปปี้กับโมเมนต์สุดท้ายโมเมนต์เดียวที่ว่ะแฮปปี้กับเขาด้วยว่ะอย่างน้อยเขาก็ได้แชมป์อะไรเงี้ยรู้สึกดีตอนสุดท้ายว่าอย่างน้อยมันยังมีโมเมนต์ให้สุขใจได้ในตอนท้ายในมุมที่แฟนบอลมันรอมานานถึงแม้มันจะไม่สุดอะนะมองจากมุมคนที่ไม่ดูฟุตบอลเลยแต่ก็ยังสัมผัสความอบอุ่นได้อยู่ง่ายๆแค่นั้นจบก็ให้ที่ 7.5 แล้วกันครับคือผมยังรู้สึกว่ามันยังสัมผัสได้ถึงความสุขอยู่บ้างตอนสุดท้ายแต่มันไม่สุดแค่นั้นเองเพราะว่ามันไม่มีอุปสรรคอะไรอะอุปสรรคมันกลายเป็นโควิดง่ายแล้วมันทำแล้วโควิดก็ไม่ขยี้เท่าไหร่ผมรู้ผมนึกว่าจะแบบว่าเสียโอกาสเลยแม่งรอแชมป์มาแทบตายแล้วก็กลายเป็นแบบโชคชะตามาทำให้ไม่มีเฉลิมฉลองโชคชะตาทำให้ไม่มีแฟนคลับในสนามไม่มีใครแสดงความยินดีเลยมันเป็นโคตรอาภัพโคตรน่าสงสารทีมนี้เลยนะโมเมนต์แบบนี้มันควรจะใส่ให้เห็นแบบถึงขนาดความรันทดอะไรขนาดนั้นไหมว่าคุณรอมาแล้วแฟนคลับที่จะมาปะมือแฟนคลับที่จะมาเฉลิมฉลองมันหายไปไหนแล้วกลายเป็นอันนี้เขาควรใส่เข้ามาไหมหรือเขาควรเลือกหลับตาข้างหนึ่งแล้วก็อย่างนี้แหละดีนะจริงๆมันต้องใส่ไงให้เรารู้สึกกดดันอย่างที่บอกถูกแล้วมันต้องมีแล้วต้องมีจังหวะอย่างเงี้ยนี่คือความคับแค้นใจนี่คือความยากลำบากในการได้แชมป์เนี่ยนี่คือสิ่งสุดยอดการฝ่าฟันเรื่องพวกนี้ไปได้คือแบบบรรลุอ่ะความแสดงว่าถ้วยแชมป์นี่โคตรยิ่งใหญ่เลยนะความกว่าอุปสรรคลายล้อมพวกนี้นี่คือจุดสำคัญพอไม่มีต่างหากเรารู้สึกว่ามันเรียบง่ายไปหน่อยมันธรรมดาไปหน่อยก็อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นแฟนบอลเนี่ยรู้สึกว่านี่คือยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่โอเคนะไม่ค่อยจะปั้นให้เห็นว่าการฉลองแชมป์มันผิดปกติอ่ะมันไม่ใช่วิถีธรรมชาติของมนุษย์โลกอะไรอยู่แล้วแหละแต่หนังมันไม่ได้บีบให้เรารู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่มันยิ่งใหญ่กว่านะยิ่งใหญ่กว่าการฉลองปิดเมืองนะแต่มันยิ่งใหญ่อยู่ในใจอ่ะนึกออกป่ะในหนังมันทำไม่ได้ไงนี่คือคุณสุขใจโคตรในการได้แชมป์ครั้งนี้ไม่มันใช้โมเมนต์ของเพลงสุดท้ายนะแล้วร้องอยู่ญี่ปุ่นร้องแบบอยู่อะไรพร้อมกันนะมึงเอ้ยฉากนั้นน่ะมันจะยิ่งใหญ่มันทำได้ไงแต่อันนี้มันไม่ทำแล้วคือเหมือนร้องเพลงอยู่ก็เงาเศร้าเงาคือมันไม่ได้แบบว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสไม่ได้ในฐานะที่แบบเรารู้จักทีมเนี้ยมันเลยรู้สึกว่าเรื่องมันมีอย่างอื่นให้เล่าอีกเยอะนะมันมีเรื่องที่น่าจะเน้นอีกเยอะแต่หนังมันเลยไม่เน้นมันมีหลายองค์ประกอบแต่ทุกองค์ประกอบที่โดนนำมาใช้แบบหลวมๆไม่ได้โดนไปยี่ทั้งหมายหรือแม้แต่ความเป็นทีมเพื่อนร่วมทีมครอบครัวพี่น้อง
มิตรภาพของคนในทีมเงี้ยซึ่งนี่คือความสำคัญของการเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมการรู้ใจกันการที่แบบมองหน้ากูแบบก็รู้แล้วมึงจะส่งให้กูหรือเปล่าอะไรนี่คือไฮไลท์ของการของกีฬาทุกชนิดนะไม่ใช่ว่าแค่กีฬาทีมทุกชนิดนะไม่ใช่แค่ฟุตบอลนะอย่างที่เราเห็นในลีฟการที่แบบคนเป็นเพื่อนร่วมทีมกันคุณเล่นด้วยกันขนาดนั้นน่ะการเป็นครอบครัวมันคือสำคัญขนาดไหนอะไรเงี้ยโค้ชทุกคนในทีมไม่ใช่แค่โค้ชกับนักเตะนะแต่ว่าโอเคหนังมันไม่ได้โฟกัสพวกนั้นเท่าไหร่อืมอ่ะสิริรวมคะแนนด็อกหนังเนี่ยสำหรับ The End of the Storm เนี่ยอยู่ที่ 6.3 คะแนนครับต้องบอกว่าไอ้หนังเรื่องเนี้ยระดับการชื่นชมเนี่ยมันอยู่ที่ความเป็นแฟนคลับด้วยมันไม่ใช่แค่ว่าตัวหนังมันเวิร์กมากน้อยแค่ไหนหรือหนังมันทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่ยังมองว่ามันอยู่ที่ความเป็นแฟนคลับถ้าคุณเป็นแฟนคลับลิเวอร์พูลเนี่ยยังไงก็น่าจะให้เต็ม10อ่ะอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกคืออยากให้โมเมนต์สุดท้ายมันเป็นโมเมนต์ที่แฟนบอลทุกทีมด้วยนะดูหนังเรื่องนี้แล้วก็ปรบมือให้ลิเวอร์พูลอ่ะอยากให้เป็นแบบนั้นใช่ไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลแต่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันแล้วว่ามึงดีจริงๆมึงเป็นทีมที่เหมาะสมมึงเป็นทีมที่มีคุณค่าจริงๆอะไรเงี้ยถ้ามันเอาโมเมนต์สุดท้ายที่มันร้องเพลงประจำทีมเนาะเราขึ้นมาทั่วโลกร้องอยู่หน้าทีวีทุกประเทศเหมือนลีฟมันทำโอ้โหเรารักทีมนี้เลยอะถึงความเป็นสปิริตของคนทั่วโลกที่มีมุ่งสู่ทีมเดียวสุดท้ายแล้วแบบรวมกีฬามันรวมคน มันไม่ได้แบ่งแยกถึงกูจะขับเคี่ยวกับมึงขนาดไหนแต่ครั้งนี้มึงสมควรมึงดีแล้วกูยินดีกับมึงด้วยอะไรเงี้ยมันไม่เห็นมุมนั้นเลยอย่างที่บิ๊กพูดอะถูกแล้วว่าพอดูจบอะคุณต้องรู้สึกว่าเอ้ยมึงสมควรได้แชมป์ว่ะกูอยากแบบมึงผ่านอุปสรรคขนาดนี้มาอยากปลอบมือให้อะเออแม้แต่คู่แข่งตัวฉกาจยังรู้สึกว่ามึงสมควรว่ะกูยอมพวกมึงไม่ได้ลุ้มดันมากกว่าถ้ามันมีโมเมนต์แบบนั้นมันจะสุดยอดมากใช่ใช่ก็ประมาณนี้ 6.3 คะแนนใครที่อยากไปดูก็ไปดูได้ติดตามพวกเราได้ทั้ง2ช่องทางครับ DOC Doc ตามด้วยคำว่าหนังก็จะเจอพวกเราทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube กดไลค์กดแชร์กด Subscribe อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะแจ้งเตือนทันทีสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามครับและจะไม่ Never Walk Alone